คุณสมัครคุณสมัครเมื่อวานเท่าไหร่ครับตัวเฟซนี่เป็นเฟซอะไรยังไงครับเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมคะเป็นเฟซสำรองค่ะเฟซสำรองที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างใหม่เพิ่งเข้าเพิ่งสมัครเข้าไปไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคแต่ก็มันตั้งผลกระทบอะไรให้เราแล้วเราก็คือถามว่าผลกระทบก็มันกลัวแบบว่าเขาเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายนะคะเพราะว่าเฟซก็คือมีคนติดต่อมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากเดิมแล้วก็มันก็จะมีลายปลอมที่สร้างขึ้นมาตอนนี้ก็คือใช้ ID คล้ายๆกับ ID ไลน์คล้ายกันแล้วก็จะมีเป็นเมื่อคืนก็คือของ IG ค่ะ IG ก็จะคือเหมือนเข้าไปด่าในแชทของ IG อ่ะค่ะก็คือหนูก็ยังตกใจว่า IG ก็โดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเมลค่ะเมลก็คือเห็นเหมือนมันมีของโทรศัพท์ที่ห้อง Oppo R15 ค่ะที่เข้าไปก็คือตอนนี้มีคนติดต่อเรามาไหมว่าเอ้ยคุณมาด่าฉันทำไมก็ยังค่ะยังไม่มีแต่ว่าตอนที่ยังเข้าเฟซได้อยู่มีคนทักมาถามว่ามีปัญหาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมีผลกระทบต่องานเราไหมเพราะว่าบางทีคนก็ติดต่อก็คือมันก็มีปัญหาเรื่องการติดต่องานค่ะว่าเฟซเดิมคนอาจจะรู้จักเยอะแต่เฟซใหม่ก็ยังไม่มีใครรู้จักซึ่งเป็นเฟซสำรองที่เราสร้างขึ้นมาแล้วทีนี้คือสิ่งที่เราคือใครคิดว่าเขาแฮกเราเพื่ออะไรยังไงจุดประสงค์เราเพื่ออะไรตอนนี้อันนี้หนูก็ไม่ทราบนะคะว่าเขาแฮกไปเพื่ออะไรแต่ก็เท่าที่เคยเห็นหรือว่าเคยพบเจอก็คือถ้าเป็นช่วงที่แบบมีคนที่กำลังติดตามเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเฟซส่วนมากก็จะโดนแฮกกันเยอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจุดประสงค์เขาแฮกไปเพื่ออะไรแฮกไปทำไมประมาณนี้ค่ะ